ุดจบของราชวงศ์วรมันที่ถูกโค่นล้มด้วยชาวสวนย้อนเวลากลับไปในอดีตช่วงที่อาณาจักรขอมยุคโบราณรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรพระนครหลวงยกกองทัพหลวงจากลพบุรีเข้าโจมตีเมืองนครธมคืนได้จากกษัตริย์แห่งอาณาจักรจามปาที่ปกครองพระนครหลวงแล้วทรงยกทัพหลวงบุกต่อไปถึงอาณาจักรจามปาจนมีชัยชนะสามารถผนวกดินแดนจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิได้สำเร็จและเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนืออาณาจักรจามปาพระองค์ได้กวาดต้อนเชื้อพระวงศ์จามปารวมถึงไพร่ทาสชาวจามปาเข้ามาเป็นเฉลยแรงงานสร้างปราสาทหินเจ้าชายมัทุมะแห่งจามปาผู้เป็นพระราชบิดาก็ได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้ด้วยโดยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สวามิภักดิ์จึงได้รับการดูแลยังเฉลยที่มีศักดิ์ต่อมาเจ้าชายปทุมะได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณ์ขึ้นไปบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาพนมกุเลนส่วนพระนางโสภาวดีพระชายาของพระองค์นั้นก็ทรงพระครรภ์ได้ปลอมพระองค์ปะปนอยู่กับพวกเฉลยจนเมื่อพระนางมีพระประสูติการให้กำเนิดบุตรชายตั้งชื่อว่าองค์ชัยองชัยเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดพออายุได้7ปีก็เที่ยวออกตามหาบิดาที่ออกบวชอยู่บนเขาบิดาได้มอบเมล็ดแตงให้3เมล็ดและเหล็กอีกก้อนหนึ่งเชื่อว่าเป็นของวิเศษองชัยได้นำเมล็ดแตงมาปลูกต่อมาเด็กเลี้ยงวัวมาเก็บกินพบว่ารสชาติดีมีรสหวานฉ่ำองชัยจึงหวงแตงนั้นมากวันหนึ่งมีวัวมากินแตงที่ปลูกไว้องค์ชัยได้นำเหล็กที่บิดามอบให้คว้างใส่วัวจนทะลุตัววัวได้ตายอย่างอนาถเรื่องที่เด็กชาวสวนมีกำลังมากโยนเหล็กใส่วัวจนทะลุนั้นก็เป็นเสียงโจทย์กันแต่อย่างไรก็ดีค่ะเรื่องของผลแตงที่มีรสชาติดีนั้นก็ยังเป็นเรื่องราวโด่งดังไม่แพ้กันจนดังไปถึงหูพระเจ้าชัยวรมันที่9พระองค์จึงโปรดที่จะเสวยแตงนั้นและเมื่อพระองค์ได้เสวยแล้วก็ทรงโปรดปรานยิ่งนักเพราะรสชาติดีสมกับที่ชาวเมืองร่ำลือกันจึงทรงแต่งตั้งองค์ชัยเป็นหัวหน้าสวนหลวงเรียกนามว่านายแตงหวานและโปรดให้นำเหล็กที่ฟางวัวจนตายที่ชาวบ้านร่ำลือนั้นไปตีเป็นหอกไว้ป้องกันโจรขโมยที่จะมาลักผลแตงในสวนและพระเจ้าชัยวรมันที่9ทรงพระราชทานชื่อพระแสงหอกนี้ว่าลำแพงชัยให้เป็นอาวุธอาญาสิทธิ์หากผู้ใดคิดจะมาขโมยผลแตงในสวนนี้ก็ให้องค์ชัยใช้หอกพระราชทานนี้เข้าป้องกันสวนโดยหอกนี้หากคว้างใส่ผู้ใดที่เข้ามาในสวนโดยไม่ได้รับอนุญาตตายให้ถือว่าไม่มีความผิดค่ะซึ่งก็ดูเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่9จะทรงโปรดแตงเอามากๆในตำนานก็ไม่ได้ระบุว่ามีโจรคนไหนโดนหอกนี้ฆ่าตายในสวนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่9ปรารถนาเสวยแตงขึ้นมากลางดึกจึงเสด็จลงไปในสวนโดยลืมนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่พระองค์เคยออกคำสั่งไว้พระองค์ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะกษัตริย์สมัยก่อนก็เป็นคนที่เขียนกฎเกณฑ์ขึ้นท่านอาจจะคิดแค่ว่าหิวกลางดึกอยากจะไปในสวนตัวเองยามวิกาลแล้วก็เอาผลแตงมาเสวยซึ่งทำให้นายแตงหวานนึกว่าเป็นโจรมาลักแตงจึงคว้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นอาญาสิทธิ์โดนพระเจ้าชัยวรมันที่9ถึงแก่สวรรคตบรรดาขุนนางทั้งหลายไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่9เคยทรงตรัสว่าหากใครเข้ามาขโมยก็ให้ใช้หอกนี้ทำลายได้ไม่มีความผิดอันพระเจ้าชัยวรมันที่9แอบเข้ามาในยามวิกาลมิได้บอกให้หัวหน้าชาวสวนนายแตงหวานได้รับทราบทำให้นายแตงหวานนั้นไม่มีความผิดพวกขุนนางไม่รู้จะทำอย่างไรและเมื่อเห็นอิทธิฤทธิ์พละกำลังของนายแตงหวานด้วยแล้วพวกขุนนางพวกนี้ก็เห็นว่านายแตงหวานนี้มีบุญญาธิการจึงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครหลวงโดยเฉลิมพระนามหลังจากเสวยราชสมบัติว่าพระบาทกมรเต็งอันศรีสุริโยพันธ์บรมมหาบพิตรธรรมิกมหาราชาธิราชและทรงรับพระนางจันทรวรเทวีอันพระราชธิดาในพระเจ้าชัยวรมันที่9เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งตำนานนี้อาจดูไม่มีอะไรมากเหมือนกับชาวสวนคนหนึ่งตกกระไดพลอยโจรค่ะ
แต่ทว่าหากดูกันในประวัติศาสตร์แล้วนักวิชาการเชื่อว่าการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าแตงหวานไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีการเตรียมการไว้ค่ะโดยพระปฐุมราชาพระราชบิดาของพระเจ้าแตงหวานและเฉลยทาสชาวจามปาที่ถูกกดขี่ในสถานะเฉลยต้องการยึดอำนาจเพื่อปลดแอกจากพวกชนชั้นปกครองค่ะแน่นอนว่าน่าจะเป็นสงครามกลางเมืองที่บรรดาพวกทาสจากเมืองต่างๆที่เป็นเฉลยอาจรวมตัวกันให้พระเจ้าแตงหวานเป็นผู้นำการก่อจลาจลในครั้งนี้และเมื่อหลังจากพระเจ้าแตงหวานเสด็จขึ้นครองราชย์ก็ได้ทำการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบสิ้นเช่นเชื้อพระวงศ์วรมันและขุนนางผู้ใหญ่พระเจ้าแตงหวานจึงถือได้ว่าเป็นผู้โค่นล้มราชวงศ์วรมันจากอินเดียจนหมดสิ้นและรัชกาลถัดมานับจากนั้นไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดต่อท้ายด้วยคำว่าวรมันอีกเลยหลังจากพระเจ้าแตงหวานสวรรคตได้ราว12ปีพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาได้ยกกองทัพมาตีนครธมในยุคของพระบรมลำพงราชาแต่ก็ยังทรงให้มีกษัตริย์ปกครองนครธมต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามกรุงศรีอยุธยาได้พยายามปราบปรามเขมรและหลังจากนั้นราว40ปีต่อมาเจ้าสามพระยารัชกาลที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้ยกทัพไปตีนครธมจนล่มสลายกวาดล้างอิทธิพลตระซอกพระแอมจนหมดสิ้นปิดฉากจักรวรรดิเขมรอย่างสมบูรณ์และถึงแม้เขมรจะยังมีผู้พยายามรวบรวมอาณาจักรขึ้นมาใหม่แต่กลับไม่มีอำนาจเท่าเดิมแล้วนอกจากนี้เขมรยังมีบทบาทเป็นคู่สงครามกับอยุธยาอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่1เขมรก็พยายามจะมาขยายอำนาจในเขตสยามจะฉวยโอกาสช่วงที่อยุธยาอ่อนแอหลังจากแพ้สงครามให้กับหงสาวดีเขมรก็เข้ามาบุกอยุธยาเป็นหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จภายหลังเมื่ออยุธยาเข้มแข็งในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้ยกทัพไปตีกรุงเขมรอีกครั้งและได้รับชัยชนะเขมรจึงต้องย้ายเมืองหลวงหนีสยามลงใต้ไปเรื่อยๆในหลายรัชกาลของพระเจ้ากรุงสยามค่ะเหตุนี้เขมรจึงไม่อาจจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคราชวงศ์วรมันหากมองกันได้เห็นถึงหลักธรรมไม่เคยมีพระนครที่ยิ่งใหญ่เมืองใดในสมัยโบราณที่ไม่ล่มสลายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาวันนี้แอดมินคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ทั้งในส่วนของตำนานเจ้าแตงหวานและส่วนของประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของเขมรยุคโบราณกันพอสมควรวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ